ู้ยาวเล่าเรื่องเสนอตอนคุณครูก็ทำผิดได้นะคุณครูตาโตชวนเด็กๆช่วยทำพิซซ่าเป็นอาหารกลางวันจะอร่อยเฮ้ยสนุกสนานแค่ไหนมารับฟังกันเลยครับวันนี้เรามาทำพิซซ่าไว้กินตอนเที่ยงกันนะจ๊ะเด็กๆล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบนโต๊ะทุกคนมีแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปกับส่วนผสมอยู่แล้วนะคะเวลาทำที่บ้านน่ะใช้ขนมปังทำได้นะเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะครับฮะเอาละค่ะทุกคนทาซอสพิซซ่าลงไปแต่ว่าอย่าเยอะนะคะครูน่ะใช้ช้อนชาเดียวไม่งั้นพิซซ่าจะแฉะเกินไปสามสีทาซอสช้อนเดียวนะอย่าทาเยอะสามสีรู้แล้วคราวนี้สามสีตั้งใจฟังนะเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศน่ะมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาหูยาวชอบกินมะเขือเทศก็เลยตาหวานอย่างนี้ไงเนี่ยแล้วก็ใส่ชีสลงไปด้วยนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวมันจะเยิ้มอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเยิ้มวันนี้สามสีทำตามครูเป๊ะเลยแล้วก็ต่อด้วยใส่หอมลงไปครูหั่นไว้ให้แล้วนะคะสามสีไม่ชอบกินหัวหอมเนี่ยเธอหน้าสามสีลองกินดูก่อนอร่อยนะงั้นสามสีใส่แค่นิดเดียวก็พอละกันเนี่ยเอาละจ้าแล้วก็ใส่ปลาทูน่าลงไปของสามสีเลยนั่นๆน่ะเดี๋ยวตักเยอะเลยใส่ลงไปเยอะๆก็หล่นออกมาอยู่นอกแป้งเดี๋ยวมันไม่สุกด้วยสามสีจำได้แล้วตักออกหน่อยก็ได้เมี่ยหูยาวว่ายังเยอะอยู่เลยนะแต่ก็ตามใจสามสีละกันตามใจเด็กๆทำเสร็จแล้วเอามาใส่ถาเตรียมอบจ้าโหสามสีใส่ปลาซะเยอะเลยเมี้ยวตั้งเวลาอบไว้10นาทีก็พอจ้ะเด็กๆครูตาโตบอกเด็กๆว่าตั้งเวลาอบไว้10นาทีแต่ดันเผลอตั้งเวลาที่เตาอบไว้20นาทีเด็กๆจะกล้าบอกไหมนะว่าครูตาโตตั้งเวลาผิดนะสามสีดูสิครูตาโตตั้งเวลาไว้20นาทีแน่แต่บอกเราว่าอบแค่10นาทีพอนั่นสินะปู่ย่าบอกครูสิว่าครูตั้งเวลาผิดนี่หรือว่าครูอาจจะพูดผิดสามสีบอกครูไหมอ่ะหูยาวบอกครูดีก่อนนะหูยาวว่ารอดูก่อนไหมอ่ะครูอาจจะตั้งเวลาถูกแล้วแต่ว่าพูดผิดน่ะเมื่อเลยเวลา10นาทีพิซซ่าก็เริ่มไหมสามสีได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นไหมเลยนะหูยาวบอกครูได้แล้วล่ะว่าตั้งเวลาผิดน่ะเมี้ยวงั้นเราไปบอกพร้อมกันเลยเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นไหม้เพิ่มขึ้นหูยาวจึงรีบบอกครูครูคะครูคะเตาอบไหม้แล้วค่ะว้ายอกไอ้แป้งจะแตกไหม้แล้วจริงๆด้วยอ้าวทำไมเวลายังไม่หมดล่ะเดี๋ยวครูรีบปิดเตาก่อนดีนะไฟไม่ไหม้หูยาวเห็นครูตั้งเวลาไว้20นาทีอ้าวแล้วทำไมเด็กๆไม่บอกครูละจ๊ะว่าครูตั้งเวลาผิดก็หูยาวไม่กล้าบอกเด็กๆจ๊ะถึงครูจะเป็นครู
แต่ครูก็ทำผิดได้นะคะเห็นไหมวันนี้ไฟเกือบไหม้แล้วอีกหน่อยเวลาเด็กๆเห็นครูทำอะไรผิดเด็กๆก็รีบบอกรีบเตือนครูนะจ๊ะค่ะไม่เป็นไรวันนี้เรามีส่วนผสมเหลือเดี๋ยวเรามาทำพิซซ่ากันอีกรอบนะจ๊ะเห็นไหมล่ะหูยาวไม่ยอมบอกครู3-4ต้องรอพิซซ่าอีกนานเลยเมียวแหม3-4ก็เหมือนกันนั่นแหละต่อไปนี้เรามาช่วยกันเตือนครูนะฮึ3-4ก็ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ3-4ก็อยากดูไฟไหม้เหมือนกันนะเมียวเอ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวไฟมาไหม้หาง3-4นะเห็นไหมครับถึงครูตาโตจะเป็นครูแต่ก็ทำผิดพลาดได้ถ้าเด็กๆเห็นผู้ใหญ่ผิดพลาดเด็กๆก็เตือนผู้ใหญ่ได้นะครับ